คอยขึ้นจังหวะนี้โอ้โหคือว่าบรรยากาศกองเชียร์มื้อนี้มาเต็มสนามเลยมื้อนี้ความจุสนามที่สนามยะลา16แห่งนี้ก็คือ2,000กว่าคน2,000กว่าบ่อนั่งแต่ว่าเบิ่งความจุมื้อนี้ตามเบิ่งนี่แม่นเต็มเลยก็เป็นสนามที่ว่าโอ้ใหญ่ที่สุดในประเทศลาวตอนนี้สนามสนามจังหวะนี้ให้บ้านออกมาแหงอดัมนั้นไหลมาบ่ทันก็จึงเป็นทั้งโมตูลาอูหัวหน้าทีมเมียนมาโยนเข้ามาจังหวะนี้โยนยาวเลยบนแดนกลางของสิงคโปร์เพิ่งเราจะคุมเกมได้ล่ะจะให้ตามส่งวางแต่ยังบ่ผ่านบานที่ริมของสิงคโปร์ฮักบานนี้ยังสวยงามซามันซามันมาทีซามีแล้วก็ตั้งมาทีอาร์วินอาร์วินไหลตามส่งวางยังบ่ผ่านอีกโอ้ทั้งสองทีมตอนนี้เสียบานง่ายแล้วตอนนี้แล้วโอกาสนี้ประตูก็น้อยลงต้องพยายามคู่ฝึกก็ต้องได้แก้เกมเป็นเบียกบ้านในถึงเวลาที่2อาลาวินก็พยายามอยู่ตอนนี้พยายามซอกหาสองวางแต่ว่ายังซอกไม่ได้เดียวอดัมอดัมตามสองวางอดัมมาแล้วตอนนี้ซูลิมันซูลิมันซูลิมันในฮัตเข้าซ้ายซูลิมันในฮัตซูลิมันไล่ตามสองวางอดัมอดัมยิงลูกนี้เข้าเป็นประตูต่อ0โอ้อดัมเอาจะได้เป็นประตูที่5ของอดัมในเกมนี้นาทีที่34อาดัมหัวหน้าทีมของสิงคโปร์โอ้ยถือว่าจากที่สิงคโปร์นั้นพยายามหลายครั้งต่อหลายทีเบิ้งขึ้นอีกทีหนึ่งจังหวะนี้ไทยบานกลับมาที่อาดัมบ่หลายเรื่องแต่จังหวะเดียวยิงเข้าไปเลยอาดัมโอ้ยนี่สิงคโปร์นั้นขึ้นนำโอ้ยลูกนี้ยิงปัดดึกแต่ว่าปอดมันแห้งอยู่เลยลูกนี้ของอาดัมในนาทีที่34สิงคโปร์นั้นขึ้นนำเมียนมาเบิ่งว่าสิงคโปร์นั้นจะกลับมาแก้มือได้หรือเปล่าในพอเป็นกลุ่มนั้นสิงคโปร์เสียให้เมียนมา2ประตูต่อ1ตอนนี้เมียนมาถึงสิงคโปร์ขึ้นนำโอ้ตัวยิงดีแล้วแต่ผู้ของสาประตูก็ปัดดีแต่ว่าตอนปัดนั้นมันสุดปลายมือเนาะยิงได้อย่างสวยงามอันหนึ่งประตูต่อศูนย์รุดไปอีกจังหวะหนึ่งบางทีอาดัมต้องดึงบาดไปก่อนอาดัมจะหักผ่านแต่ยังบอกผ่านโอ้ถือว่าทักษะบนธรรมดาดูนี่ถ้าผ่านได้นี่มีโอกาสถึงประตูได้ตอนนี้เป็นประตูที่5ของอาดัมและเป็นผู้ยิงประตูสูงสุดในรายการนี้อาดัมจากสิงคโปร์ต้องชมเสริมความสามารถของสุริมานแต่หมายเลข7คือผู้นี้เนาะคือสุริมานจะเป็นผู้เตะใจเข้าไปสุริมานโยนมาหัวตำปิ้งแล้วปัดปลายมือซินโยยังปัดปลายมือได้ต้องพวกหวมสมาธิกลับขึ้นมาได้เมียนมา1ประตูยังกลับมาได้อยู่เพราะว่าเวลาก็ยังหลายนาทวิทย์ที่พบกันเมียนมาชนะ 2-1 สิงคโปร์มันยิงประตูได้ในระยะต่อเวลาบาดเจ็บท้ายเกมแต่ว่าตอนนี้ได้ประตูขึ้นนำก่อนต้องเอาขึ้นถ้าได้ในครึ่งแรกที่1เลยก็จะเป็นการดีสำหรับเมียนมามาครึ่งแรกที่2เราต้องมาว่ากันใหม่อีกก็ยังมาฮันซูไฮมี่เมื่อกี้นี่ซูไฮมี่กำลังพยายามจะไปตามสองวางใส่ความสามารถพอตัวออกมาเป็นซ้ายสวยงามมาทีหมายเลข15ทานชินวินทานชินวินคือคุม2แล้วต้องเปิดเข้ามายังบ่ผ่านหัวตามออกมาก่อนยังเก็บได้แต่ว่าเสียบาดไปดูนี่บาดครับจามันจับไปดีสิงคโปร์ได้บ้างชามันสั้นๆแห้งขึ้นไปเดี๋ยวมันโบเข้าใจกัน
ดูราอูหัวหน้าทีมของเมียนมาเตะสกัดออกมาก่อนเข่าทางของมาฮาเธอร์ถามลิทเทิลสันสวยงามแต่ว่าอย่างมานี่ผู้เล่นของเมียนมาเข่าบานไว้ได้บานมาคืนผมสามารถขอตัวมุ่งให้ทางไปแล้วไปตามซ่องว่างยังโมพานอาร์ลีวินอาร์ลีวินลินเบื้องมุ่งหลังเบื้องขวาแต่ว่ามาสวยมุ่งซ้ายแต่ว่านี่ก็เติมเกมว่าต่อเกมได้ดีแทนตำแหน่งกันได้ดีเมียนมาต้องพยายามไว้ขึ้นกว่าเก่าหลังจากที่สิงคโปร์นั้นยิงประตูขึ้นนำในนาที34โดยการยิงของอาดัมอ้าวจังหวะนี้คู่นี้จะมีทีมหนึ่งที่สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ครับวงการกีฬาบาสเกตบอลยุค16คือมีแต่สิงคโปร์ถ้ามาได้อันดับ3จะเป็นเพื่อนได้มิดคือเมียนมาได้แซม2สมัยมาแล้วนะแต่ว่าเมียนมาก็ไม่เคยได้อันดับ3ไม่เคยนะแต่ว่าอันที่ดีสุดก็คือได้แซมมาสิงคโปร์ดีสุดคือเฮาะได้อันดับ4และปีนี้หาได้อันดับ3ก็จะเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่โบราเดจาโบราเดคือหมายเลข15คือซากิซื้อที่จริงก็ยาวสั้นๆคือซากิซามันซากิฮันซินวินจะเป็นผู้เตะใจเข้าไปฮันซินวินโยนเข้ามานี่เอาหัวตามนี่ตำคันโอ้บอกเข้าพุ่งออกมาคืนโอ้ยืนเบิ่งเลยนะซาลันผ่านผู้หญิงของเมียนมามาของผู้ที่2เอาหัวตำได้แต่ว่าตำคันออกมาเกือบ1ประตูต่อ1เบิ่งพื้นจังหวะพวกนี้โอ้ยมาจังหวะนี้ fire fire ผู้ลินของอินโดนั้นขาตายอยู่แล้วสิงคโปร์ก็คือว่ายืดบนแล้วนะครับคุมเสา1แล้วก็ผู้สาประตูยังโชคยังบ่ให้เดือยังสําคัญออกมาต้องพยายามต่อไปออกมาตามช่องว่างสวยงามอดัมฮักเข้าซ้ายแต่ว่าสกัดถึกบาดในวันนี้ก็สกัดบานที่ดีเลยสำหรับเฮียนไนซันบานยังบอกโป้งต่ำแคมเซนสลันเอาบานไว้ดีมาที่มาเธอร์มาเลขสามชูไฮมี่ชูไฮมี่มาที่ซากิมาเธอร์เอาแบบโซไปก็ได้ตอนนี้ต้องค่อยต่อกันก็ต้องได้มีการวางแผนน้ำหนึ่งศูนย์นัญญาห้าแล้วนาทีสุดท้ายของครึ่งเวลาในบิดนี้คุปเปอร์ก็ติวกันมาดีอยู่แล้วขึ้นกับนักกีฬาจะบินได้ตามแผนหรือเปล่าจะไปเองที่ฝั่งไว้ดูช่วยกรรมการว่าเป็นบานใหม่แน่นอนจะไปเองว่าที่ฝั่งโตบังไว้เลยเกมในยุทธ์ที่ว่าอยู่ข้างสนามนั้นเมียนมาจะมีการเปลี่ยนตัวก็คือเอาหมายเลข13เวียนชินอ่องนั้นลงไปแล้วก็เอาหมายเลข3นั้นเฮียนไนซานนั้นออกเพราะว่าตอนนี้ถูกนำและต้องได้มีการเปลี่ยนผู้ลินเปลี่ยนเกมเพิ่งว่าเปลี่ยนตัวลงมาแล้วจะโอ้ลูกนี้จังหวะนี้โอ้โหได้ซ้ำจังหวะนี้ยังโบผ่านดีจีก็โดดขึ้นตอนนี้ยังโบผ่านซารันอันนี้ของหมายเลข16คือเบียนบาชันมีโอกาสจังหวะนี้เพิ่งขึ้นเฉยแต่ต้องเบิ่งการออกมาสกัดบานออกมาดีนิ่งมีหลายเทือที่จะได้ประตูต้องเอาขึ้นได้เมียนมาไหลตามซองบานงามๆเลยทุกทีเบื้องขวาจับบานจะฮักเข้าในได้มาเสียบานกลับมาเธอองตูพลาดไปจากบานเมื่อกี้มาเธอเตะลงยาวขึ้นมาครับอาดัมต้องกลับไปตั้งกันใหม่ก่อนซามันเสียบานสวยงามจังหวะนี้มาบอกว่าจะยิงหรือเปล่ายิงไม่ใช่ยิงโอ้ยเสาสองออกไปห่างมาตะไกรเลยแล้วคนยิงอีกมาเลขสิบห้าคือทานซินวินภาพซ่าจังหวะนี้โอ้ยยิงหลอดขาไปสวยงามอีก
ลอดขาของอาร์วินทานซิมเบนเลี้ยงโบโบนั้นเข้าปอดหันก็เป็นการยิงเอริสของทานซิมเบนแต่ว่าลูกนี้ถือว่าประตูตีเสมอนี่เกมในครึ่งเวลาที่2นี่โบแน่แน่นอนโบแน่นอนเพราะว่าใน2ทีมยังมีโอกาสวันนี้ละเกมการแข่งขันก็ยังสูสีอยู่ขึ้นนำความเด็ดขาดของกองหน้านี่ว่าจะจบประตูได้บ่เนาะเอาล่ะมาเบิ่งกันอีกเวลาที่เหลือตอนนี้เหลือ2นาทีในครึ่งเวลาทบิดอาดัมซากี้เปิดมายังบ่ผ่านทาราตูองตูทาราตูดีเดียงบาซันเดียงบาซันโยนตามช่องว่างจะทันหรือบ่ทันแน่นอนแต่ว่าถึกฝั่งเป็นบานเต้จากหน้าประตูของสิงคโปร์ให้ท้ายเกมแบบนี้ทั้ง2ทีมต้องเน้นเลยนะคือบ่ให้เสียประตูต้นเกมกับท้ายเกมสำคัญนี่โอ้จับบาดยาวขึ้นไปเอานี่ได้อยู่ใส่ให้บันยาวเส้นเดียวกันจักรีจักรีไม่ได้ดูบอลลงสามทรงวางแต่ยังบกผ่านจารินบานเรียบบวกประสบกับบานสูงทั้งสองทีมแต่ว่าจะเห็นคือการต่อบานใส่ความสามารถพอตัวลินบานกันสั้นๆอาร์วินซากีซากีมาดีซูฮามีหาช่องวางนี่แข็งเกินไปลินบาร์มานี่ก็เป็นความเข้าใจกันก่อนจะต่อบาร์มานี่ได้ผมง่าย